ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Help Me นะคะรายการดีๆที่จะทำให้คุณนะคะได้รับรู้เรื่องราวดีๆแล้วก็มีสาระกันนะคะวันนี้ใบหม่อนพิมพ์ณภัทรเกิดผลนะคะยังพูดคุยกันต่อกับดร.เจตพัฒนาเสรีจากกันพิรมคลินิกค่ะสวัสดีค่ะดร.เจตสวัสดีครับค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะจากความเดิมครั้งที่แล้วนะคะตัว Perfecta Astra Astra Santin Plus สุด2เนี่ยนอกจากจะมีนะคะเท่าที่หมอนจำได้เลยน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวนะคะหญ้าจากทะเลทรายยังมีแล้วก็สไลด์แดงยังมีอะไรอีกไม่เอ่ยก็มีอีกหลายตัวนะครับยังไม่หมดนะคะคือเราก็จะเน้นแต่ธรรมชาติซะส่วนใหญ่นะครับแล้วคราวนี้สารสกัดถัดไปที่เราจะพูดถึงใน Astra Santin Plus สูตร2เนี่ยฟังดูแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบคนส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ผมชอบมันคือสารสกัดจากแบคทีเรียเออมันก็ดูแบบเชื้อโรคอ่ะเนาะเชื้อโรคใช่สกปรกอะไรอย่างงี้ขอท่าอีกครั้งนึงใช่สกปรกมากสกปรกเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีทั้งแบคทีเรียชนิดดีแล้วก็แบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีนะครับคืออย่างในร่างกายเราก็มีแบคทีเรียเยอะนะครับแบคทีเรียที่ดีก็มีเยอะมากในปากก็มีแบคทีเรียที่ดีเยอะในลำไส้ก็มีแบคทีเรียที่ดีเยอะมากเลยนะคราวนี้ไอตัวแบคทีเรียตัวนี้เขามีชื่อเหมือนกันนะครับเขามีชื่อว่าตัวซูโดอัลโทโรโมนัสชื่อยากมากเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขานะครับซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ในระดับน้ำทะเลที่ลึกถึง 3,000 เมตรอุ้ยลึกมากนักวิจัยเขาไปศึกษามานะครับคือไอ้ 3,000 เมตรเนี่ยคือมันลึกแบบลึกที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนเดิมอ่ะเขาก็ช่างคิดเขาคิดว่าแบคทีเรียที่มันอยู่ในทะเลน้ำลึกแถมเป็นทะเลที่อยู่ในเขตขั้วโลกเหนือซึ่งมันหนาวเย็นมากๆคือพื้นผิวก็หนาวมากแล้วใช่ลึกลงไปถึง 3,000 เอาแค่ทะเลบ้านเราอ่ะพอถ้าเราว่ายไปลึกๆเนี่ยมันก็เริ่มเย็นแล้วใช่ไหมครับในสระว่ายน้ำก็เย็นมากแล้วอันนี้ถึง 3,000 เมตรแล้วแบคทีเรียชนิดนี้เขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้นักวิทยาเขาคิดเยอะช่างคิดเนาะเขาก็คิดเยอะเขาก็ดำไปถึง 3,000 เมตรเราก็ไปอ่านเข้ามาไปอ่านมาแล้วมันก็มีประโยชน์พอมีประโยชน์แล้วก็มาใช้นะครับคือไอตัวแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในระดับ 3,000 เมตรก็ต้องมีสารสำคัญอีกแล้วก็มีสารสำคัญในแบคทีเรียซึ่งมันดีมากนะครับก็คือตัวซูโดออโทโรโมนัสนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาจึงไปทำการทดลองเหมือนเดิมแหละทำการทดลองกับผู้ทดลองใช้นะครับโดยทำการทาตัวแบคทีเรียชนิดดีตัวนี้เนี่ยที่ใบหน้านะครับทิ้งไว้7วันนะครับเราไปดูรูปภาพในกราฟกันว่าในกราฟที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ย7วันผ่านไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ทานนะครับเพิ่มขึ้นถึง 81% อุ้ยสูงมากแค่7วันนะครับ7วัน 81% มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ถึง 81% แต่ถ้าเราทาตัวแบคทีเรียคือตัวซูโดอัลโทโรโมนัสอย่างต่อเนื่องนะครับไปถึงอีกสักหน่อยนึงอีกสักรวมกันแล้ว15วันนะครับก็จะมีการผลการทดลองมาว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยมันมีการผลิตได้มากขึ้นถึง 128% เกิน100อีกค่ะถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์เขาก็ทดลองมาแล้วว่าเปลือกนอกของแบคทีเรียชนิดเนี้ยไอ้เปลือกนอกที่หุ้มแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยเขามีโครงสร้างใกล้เคียงกับคอลลาเจนของโครงสร้างผิวมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาจึงทำหน้าที่ในการปกป้องคอลลาเจนไม่ให้เอนไซม์เข้าไปทำลายคอลลาเจนนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยต้องพูดถึงคอลลาเจนนิดนึงว่าคอลลาเจนปกติแล้วในคนเราเนี่ยมีการผลิตคอลลาเจนได้อยู่แล้วนะครับก็เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็ผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงได้น้อยลงแล้วมันจะเป็นน้อยลงสิ้นสุดประมาณอายุประมาณ25ปีผลิตได้น้อยลงมากเลยแต่ตอนนี้เราก็ไม่เหลือแล้วสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราผลิตคอลลาเจนก็น้อยลง ความหมายคือเราก็เหี่ยวง่ายมากขึ้นมีริ้วรอยมากขึ้นน่ากลัวนักวิทยาศาสตร์เขาจึงใช้เปลือกนอกของตัวแบคทีเรียตัวนี้ไปสกัดมาแล้วก็ไปทาผิวเพิ่มคอลลาเจนได้ถึง 128% ในระยะเวลา15วันเพราะฉะนั้นจะยังถ้าเรามีความมีปัญหาในเรื่องของนอกจากฝ้ากระจุดด่างดำความแห้งกร้านหรือหน้ามันเกินไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็เป็นอีกคำตอบนึงที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กังวลนะคะแน่นอนเลยว่าผู้หญิงพออายุมากขึ้นเนี่ย ความกังวลในเรื่องของริ้วรอยนะคะความหย่อนคล้อยต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเกิดในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ
ตรงนี้ก็เป็นทางออกนะคะที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในส่วนของการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าไปนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีสารสำคัญแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆมาพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าช่วงหน้าเราจะแนะนำตัวไหนกันนะคะ